ถ้าคุณได้เปโอกาสเห็นผู้ใหญ่วัย70สนทนากับเด็กวัย10ขวบคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็น Synergistic Recreation ที่แบบผมคิดว่ามันมันพึ่งพาใสกันแบบสวยงามมันเป็นระบบนิเวศวิทยาทางจิตใจที่ผมคิดว่าโคตรธรรมชาติเลยแล้วผมคิดว่าถ้าคุณได้เห็นสภาพแวดล้อมแบบนั้นคุณจะเข้าใจแล้วว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ยเขามองว่านี่คือวิถีทางในการ แก้ไขปัญหาคนชราเหงาในบ้านพักคนชราเพราะว่าคนชราพวกนี้เขาควรจะได้อยู่ในบ้านเรือนของเขากับลูกกับหลานของเขาคือเขาควรที่จะได้มีโอกาสช่วยเลี้ยงดูหลานของเขาแต่ญี่ปุ่นก็มีปัญหาหนึ่งซึ่งในโลกตะวันตกก็มีสแกนก็มีไทยก็มีญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมคืออะไรอะ่ะคนมันไม่ยอมมีลูกพอคนมันไม่ยอมมีลูกเนี่ยมันต้องการเก็บหอมรอมริบจนตนเองมีฐานะร่ำรวย พอถึงวัยแก่เกินไปที่จะมีลูกก็จิตใจก็มีแต่วความทุกข์ไอคนที่เป็นปู่ย่าตายายมันก็เลยไม่ได้เล่นกับหลานไงพอปู่ย่าตายายไม่ได้เล่นกับหลานก็เหงาไงไอวิกฤตบ้าบอคอแตกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไปละเมิดธรรมชาติหนึ่งในประเทศซึ่งมีความเข้มงวดมากที่สุดในเรื่องของมาตรการรับมือกับการระบ,บาดของ s a r s c o v 2เนี่ยก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวนะซึ่งยังใส่หน้าก,กากอยู่หลังจากที่ประเทศไทยค่อยๆเลิกใส่หน้าก,กาก ผมไปเที่ยวในต่างประเทศเนี่ยก็มีแค่คนไทยกับคนญี่ปุ่นนี่แหละที่ใส่หน้ากากมีพลเมืองประเทศเดียวที่ใส่หน้ากากตอนที่คนไทยเลิกใส่คือคนไทยเลิกใส่หน้ากากเนี่ยเป็นประเทศเกือบประเทศสุดท้ายคือรัฐบาลไม่ได้บังคับนะฮะเราใส่เองส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายที่พลเมืองเลิกใส่หน้ากากคือพูดง่ายคือที่เหลือในโลกเนี่ยเขาเลิกกันไปตั้งนานแล้วเมื่อโควิดในทีเลิกระบาด หรือมันระบาดอยู่ในเวอร์ชันอื่นแต่ประเด็นก็คือว่าในช่วง2021เนี่ยการล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและเหงาขั้นรุนแรงของพลเมืองทั่วโลกคนแก่คนชราในญี่ปุ่นเนี่ยนะอยู่ในบ้านพักคนชราอยู่ในบ้านส่วนตัวเนี่ยเหงาเงียบน่าเบื่อมากชีวิตคือแบบขาดซึ่งรอยยิ้ม ผมก็ไม่รู้ไม่รู้มันมีจริงหรือไม่แต่ว่า t ด e o p อ n e r เนี่ยเขารายงานผมอ่านข่าวนี้มาพักหนึ่งละผมหยิบมานำเสนอในวันนี้เปิดท้ายรายการซึ่งค่อนข้างคุ้นเครียดนะฮะกับประเด็นเรื่องไวกิ้งและก็วัฒนธรรมต่างแดนเมื่อกี้นี้เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นได้แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงความเหงาขึ้นเป็นครั้งแรกจริงไหมเนี่ยในปี2021ในช่วงล็อกดาวน์นี่แหละมีหน้าที่ช่วยให้ผู้คนทุกวัยสามารถเชื่อมต่อกันและเข้าใจกันมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผู้นวยการบ้านพักคนชราอีโซฮันคิมิโอโกอนโดเขาได้แนวคิดเรื่องของการว่าจ้างเด็กเล็กมาดูแลคนแก่เมื่อครั้งที่หลานสาวของเขาเนี่ยมาเยี่ยมเขาแล้วเขามองว่าทําให้คนชราซึ่งอยู่ในบ้านพักคนชราตอนที่หลานสาวมาเยี่ยมเนี่ยคนชราทุกคนมีความสุขมากเหลือเกินโดยที่ผู้บริหารบ้านพักคนชราเขาบอกว่าพอเห็นผู้สูงอายุยิ้มมีความสุขฉันก็ตรหนักได้ถึงพลังที่เด็กเล็กมี ปัจจุบันบ้านพักคนชราแห่งนี้ได้ทำการว่าจ้างเด็กเล็กประมาณ70คนซึ่งเด็กๆจะเข้ามาทำงานสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยมีหน้าที่หลักคือการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนชราซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราทั้งนี้เด็กเล็กทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นผ้าอ้อมและไอศครีมแต่นั้นไม่ใช่รางวัลเพียงอย่างเดียวของผู้เขาการมาที่บ้านพักคนชราทำให้เด็กๆได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆซึ่งมีทั้งคนที่ อายุรุ่นราวคราวเดียวกันและคนต่างอายุกันเด็กๆจะได้ปฏิสัมพันธ์กับเด็กวัยเดียวกันรวมถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งหลาย,ท,ลายที่พบเจอได้ยากผู้ปกครองของเด็กเล็กคนหนึ่งเขาบอกว่าผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราแห่งนี้เปรียบเสมือนครูแห่งชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ของเด็กๆสําหรับคุณสมบัติของเด็กเล็กที่จะเข้ามาทํางานในสถานที่นี้พวกเขาต้องมีอายุต่ากว่า3ปีและยิ่งพูดน้อยก็ยิ่งจะดีเนื่องจากผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาในการพูดและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามีปัญหาเรื่องความจําและมีภาวะความจําเสื่อมและไม่เพียงแต่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่การมาเยี่ยมของเด็กเล็กยังทําให้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวญี่ปุ่นที่มีสมาชิกในครอบครัวหลายรุ่นอยู่อาศัยร่วมกันภายใต้ชายคาเดียวกันอีกก็คือไม่ได้แยกกันอยู่แบบแบบสังคมบางสังคมผมไม่ได้ใช้คําว่าสังคมตะวันตกผมไม่ได้ใช้คําว่าสังคมตะวันตกเพราะว่าสังคมตะวันตกผมก็เห็นคนซึ่งอยู่เป็นครอบครัวใหญ,ใหญ่ก็มี แต่ว่าผมเราจะบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยฮนะมันมีคนซึ่งโชคดีแล้วอยู่ในครอบครัวซึ่งลูกหลานเล็กๆเ,เนี่ยนะฮะเด็กทารกจนถึงประมาณ4-5ถึงขวบเนี่ยได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับรุ่นซึ่งเป็นปู่ย่าตายายแล้วเวลาคุณได้เห็นความสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคนชราเนี่ยนะฮะและเด็กเล็กเนี่ยเด็กเล็กจนถึงผมคิดว่าประมาณ10กว่าขวบด้วยซ้ำไปและคนชราซึ่งเป็นระดับปู่ย่าตายายเนี่ย ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กันโดยสายเลือดหรือไม่มีโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาพูดคุยกันสนทนากันและช่วยเหลือกันเนี่ยมันเป็นวินวินเด็กเนี่ยอยู่กับคนชราเนี่ยช่วยเหลือกันได้แบบที่คนชราเนี่ยจะเข้าใจเด็กและเด็กเข้าใจคนชราส่วนเจเนเรชันที่แบบหัวเสียง่ายๆอารมณ์เสียแล้วก็แสดงออกแห่งความเครียดและความเหนื่อยในการในการดูแลผู้อื่นเนี่ยจะเป็นเจเนเรชันของคนอายุซึ่งอยู่ในวัยทำงาน เอา,อาง่คือว่าถ้าอายุ30กว่า40กว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณอยู่ในช่วงเวลาหมกมุ่นกับการทำงานเนี่ยคุณจะรับมือกับการกับการดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลเด็กซึ่งบางทีก็เป็นลูกหลานของคุณเองเนี่ยคุณจะรับมือกับความเครียดในส่วนนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ก็คือคุณจะฉุนเฉียวง่ายแต่ถ้าคุณได้มีโอกาสเห็นผู้ใหญ่วัย70 สนทนากับเด็กวัยสิขวบคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็น Synergistic Recreation ที่แบบผมคิดว่ามันมันพึ่งพาใสกันแบบสวยงามมันเป็นระบบนิเวศวิทยาทางจิตใจที่ผมคิดว่าโคตรธรรมชาติเลยพูดจริงฮะคือแล้วผมคิดว่าถ้าคุณได้เห็นสภาพแวดล้อมแบบนั้นคุณจะเข้าใจแล้วว่าทำไมญี่ปุ่นเนี่ย เขามองว่านี่คือวิถีทางในการแก้ไขปัญหาคนชราเหงาในบ้านพักคนชราเพราะว่าคนชราพวกนี้เขาควรจะได้อยู่ในบ้านเรือนของเขากับลูกกับหลานของเขาคือเขาควรที่จะได้มีโอกาสช่วยเลี้ยงดูหลานของเขาแต่ญี่ปุ่นก็มีปัญหาหนึ่งซึ่งในโลกตะวันตกก็มีสแกนก็มีไทยก็มีญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมคืออะไรอะ่ะคนมันไม่ยอมมีลูก พอคนมันไม่ยอมมีลูกเนี่ยมันต้องการเก็บหอมรอมริบจนตนเองมีฐานะร่ำรวยพอถึงวัยแก่เกินไปที่จะมีลูกก็จิตใจก็มีแต่ความทุกข์แต่ว่าคนมันไม่ยอมมีลูกไงไอคนที่เป็นปู่ย่าตายายมันก็เลยไม่ได้เล่นกับหลานไงพอปู่ย่าตายายไม่ได้เล่นกับหลานก็เหงาไงไอวิกฤตบ้าบอคอแตกเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยไปละเมิดธรรมชาติบุตรก็ไม่ยอมมี ถึงเวลาพอพอดีพอมีบุตรนะ,ะพอมีบุตรก็ก็เสร็จแล้วก็มายอมให้บุตรได้มีบทบาทในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับปู่ย่าตายายมันมีวิกฤตซึ่งเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์เนี่ยเป็นละเมิดธรรมชาติเยอะและเมื่อไรที่มนุษย์เลิกละเมิดธรรมชาตินะฮะกลับมาสู่สภาวะเขาเรียกว่า back to nature เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างน่ยมันเป็นไปตามกลไกแห่งความสุขของชีวิตทั้งนั้น และระบบดิเววิทยาทางจิตใจเนี่ยมันก็ไปต่อได้ผมชอบข่าวนี้ไหม